สวัสดีค่ะมีสมาชิกท่านหนึ่งส่งข้อความมาถามว่าถ้าเขาจะเดินทางไปต่างประเทศหลังจากที่เขาเคยถูกผลักดันออกจากประเทศหนึ่งจะได้ไหมจะผิดกฎหมายไหมซึ่งตัวเธอเองก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอาญาไม่เคยค้าประเวณีหรือไม่เคยค้ายาเสพติดเลยข้อความในเอกสารป้าไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้นะคะเพราะเป็นเอกสารทางราชการของต่างประเทศค่ะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องแต่ข้อความเราแปลให้ได้ค่ะข้อความแรกระบุไว้ว่าเป็นพระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมืองมีหลายมาตรามากเลยค่ะทั้งมาตรา11 17 18แล้วก็46นะคะส่วนข้อความด้านล่างเป็นข้อความของประเทศนั้นแล้วก็มีภาษาอังกฤษกำกับตรงนี้ก็สบายป้าละสะดวกในการแปลข้อความก็บอกว่าข้อ1ตามมาตรา59ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองคำสั่งเนรเทศจะออกให้กับบุคคลข้างต้นข้อ2บุคคลที่มีคำคัดค้านตามข้อกำหนดข้างต้นอาจยื่นคำคัดค้านต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมภายใน7วันหลังจากได้รับคำสั่งในประเทศหรือฝ่ายการอุทธรณ์ทางปกครองหรือการฟ้องร้องทางปกครองภายใน90วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งในประเทศคุณสามารถยื่นอุทธรณ์ทางปกครองทางออนไลน์และการฟ้องร้องทางปกครองทางอินเทอร์เน็ตซึ่งป้าก็ได้โทรปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญและได้รับการยืนยันว่าหนังสือฉบับนี้ระบุว่าน้องผิดกฎหมายการเข้าเมืองของประเทศนั้นแต่ไม่ผิดกฎหมายของประเทศไทยค่ะไม่มีการบันทึกประวัติเสียในประเทศไทยค่ะเพราะถือว่าน้องไปด้วยวีซ่าการท่องเที่ยวแต่ไปทำงานในประเทศนั้นและอยู่เกินเวลาที่วีซ่ากำหนดจึงถูกประเทศนั้นผลักดันให้กลับประเทศไทยค่ะดังนั้นกรณีที่จะไปแคนาดาหรือไปประเทศอื่นใดที่คุณไม่ได้มีประวัติเสียมาก่อนคุณก็สามารถเดินทางไปได้เว้นเสียแต่ว่าประเทศปลายทางอย่างเช่นประเทศแคนาดาจะสืบค้นเชิงลึกกับประเทศที่คุณเคยไปและมีประวัติเสียก็เป็นไปได้ค่ะก็ขอให้สบายใจได้ในระดับหนึ่งนะคะขอขอบคุณน้องสมาชิกที่อนุญาตให้นำข้อมูลมาเผยแพร่แชร์กับเพื่อนฝูงนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าอย่าลืมติดตามอีสานอินเตอร์ค่ะบ๊ายบาย